ฝนตกหนักเลยแฮะอุ๊ยจ้องลมบ้าเฮ้ร่มคันเดียวของฉันไปเอาเสื้อกันฝนมาจากไหนน่ะคิดแบบฉันอยู่ใช่ไหมล่ะเริ่มกันเลยคลี่ถุงพลาสติกออกทีนี้เปิดถุงออกแล้วแผ่มันบนโต๊ะต่อไปใช้กรรไกรตัดตามแนวยาวของถุงแล้วก็ตัดเข้าไปตรงกลางแล้วสองจุดนี้ด้วยต่อไปหยิบสี่เหลี่ยมที่เราตัดออกเห็นไหมล่ะมันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนั่นเป็นเพราะว่ามันช่วยให้เป็นฮู้ดเมื่อผูกสายเข้าด้วยกันแล้วถึงก็สู้กับสายฝนได้แล้วมาทำงานให้เสร็จดีกว่าเราผัดฉันเลยสิเจ้าลมไปทิ้งขยะกันร้านนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยหวังว่าเครื่องสำอางจะยังไม่หลุดนะฉันเกือบลืมวางเงินไว้แน่และก็หวังด้วยว่าฉันจะพอจ่ายได้นะลิลลี่เงินเธอเฮ้ยฉันนี่นิ้วลื่นจริงๆเลยฉันต้องทำเงินปลิวหายไปจริงๆแน่ๆเดี๋ยวสิแม่เหล็กนี้แรงน่าดูเลยใช่ไหมและนี่อาจเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้ถ้าเงินของคุณชอบปลิวหายให้วางแม่เหล็กไว้กับแผ่นกระดาษง่ายๆแบบนี้จากนั้นก็ติดด้วยเทปกาววางอีกใบด้านบนและพับไว้บึ้มเงินก็จะไม่ปลิวหายไปไหนแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเงินหนักๆนี้การจัดระเบียบอะไรๆทำให้รู้สึกดีแน่นอนจริงไหมรีดผ้าอยู่หรอรีดให้หน่อยได้ไหมมันม้วนเป็นก้อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแม่โอ้ยลาน่าขอร้องแล้วนะน้าน้าน้าปังไม่ก็ได้ปล่อยให้ยับไปงั้นแหละไม่ก็คือไม่เควินกลับเข้าไปในตู้อย่างเดิมนี่สะอาดหรือเปล่านะดีไม่เลยแม้แต่นิดลายสก็อตอีกแล้วเหรอดูเหมือนเสื้อยับตัวเดิมนี่ดีสุดแล้วอะเดี๋ยวนะฉันอาจจะจัดการเองได้เฮ้ hey! อยากรีดผ้าฉบับเร่งด่วนไหมเริ่มด้วยการฉีดน้ำใส่เสื้อเราก็เปิดพัดลมแล้วที่เหลือก็ให้วิทยาศาสตร์จัดการรอยยับจะหายไปเมื่อเสื้อแห้งหลังจากไม่กี่นาทีมันก็พร้อมแล้วง่ายมากใช่ไหมล่ะคิดงั้นไหมมาดูสิว่าดูเป็นไงบ้างเควินนี่แหละที่เราเรียกว่าเรียบกริบล่ะขอบใจที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยลาน่าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ะลูกรักไปเหยียบโคลนที่ไหนมาล่ะเนี่ยแม่เพิ่งทำความสะอาดไปนะงั้นต้องใช้วิธีนี้ทำความสะอาดแล้วล่ะเกิดทำแม่ใช้วิธีของตัวเองแล้วก็เอ้ยไม่ดีแน่ทำยังไงดีนะนี่น่าจะช่วยได้ฮะนำลูกโป่งที่เป่าแล้วมาวางรองเท้าที่เลอะไว้บนลูกโป่งแล้วค่อยๆปล่อยเมื่ออากาศออกหมดคุณจะได้ที่ครอบรองเท้าอันใหม่การที่พื้นไม่เลอะย่อมดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่โอ้ซึ้งจังเลยถึงเวลากินขนมแล้วสิแต่แม่รู้ว่าเสียงเปิดขนมจะนำพาความเลอะเทอะมาให้อุ๊บแม่ไม่โอเคแล้วรับได้ดีลูกรักของแม่แต่ฉันก็ยังจะกินมันอยู่ดีพลิกด้านผ้าเช็ดเท้าแบบนี้นำรองเท้าใส่ในบ้านมาวางทาบแล้ววาดโดยใช้มาร์กเกอร์จะได้เห็นชัดๆเมื่อตัดเสร็จแล้วทากาวร้อนลงไป
แบบซิกแซกดีที่สุดจากนั้นนำรองเท้ามาวางติดไว้แล้วอย่าลืมอีกข้างด้วยนะพื้นจะต้องสะอาดแน่ๆยกตรงนี้เล็กน้อยทำความสะอาดตรงนั้นนิดหน่อยเปิดเพลงเพื่อช่วยทำความสะอาดสนุกขึ้นได้นะตรงนี้อีกหน่อยเรียบร้อยพื้นของแม่สะอาดแล้วช่างเป็นลูกสาวที่น่ารักจริงๆเจนนิเฟอร์คืนรองเท้าค่ะแม่โอ้ปากทั้งสดชื่นและสะอาดไม่นะวิสเกอร์ทำแบบนี้ทำไมเดี๋ยวฉันต้องทำความสะอาดอีกวิสเกอร์แมวนี่ใส่ไม่ดีเหลือหนึ่งม้วนขาดๆนี่เอาไปทำอะไรได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมดหวังซะทีเดียวฉันมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาครั้งนี้เอายางมัดผมรัดไว้ด้านบนวิสเกอร์ดึงลงไปไม่ได้แล้วใช่มันได้ผลเยี่ยมวันนี้ไม่ต้องสระผมสวยๆนี่หรอกเฮ้ hey, มันเป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยผมของฉันต้องเปียกแน่เลยดูเหมือนต้องสระผมด้วยสินะแต่มันดูดีมากเลยนะมันต้องมีหมวกสำรองแถวๆนี้สินี่ใช้ได้ไหมนะพลาสติกกันน้ำใช่ไหมบางทีถ้าฉันใช้มันคลุมผมของฉันล่ะเฮ้ มัดให้แน่นสักหน่อยแล้วชิงเธอเพิ่งทำหมวกคลุมผมด้วยตัวเองล่ะเอาล่ะลองใช้เจ้านี่กันดีกว่าโอเคใช้ได้อยู่เยี่ยมเลยใช่ผมฉันยังไม่เปียกและดูสวยงามอยู่อันต่อไปเอาสีอะไรดีนะเก๋ดีนี่ตรงนี้ผมก็เป๊ะแล้วหน้าก็ปังแล้วช้อปปิ้งมันเหนื่อยสุดๆเลยขอรีบถอดไอ้พวกนี้ออกไปก่อนเถอะนั่งพักสักเดี๋ยวก่อนดีกว่าทำไมมันติดแน่นเนี้ยเฮ้ยหลุดออกสักทีสิโอ้ยใส่ไปตลอดชาติเลยมั้งเฮ้ยนั่นกิฟต์ติดผมเหรอหรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องมือช่วยคลายปมใช่ไหมเพียงแค่สอดผ่านปมเข้าไปและทำเหมือนเดิมที่อีกด้านสำเร็จโล่งสุดๆแทบไม่อยากจะกลับไปใส่รองเท้าอีกเลยอะไรเนี่ยวิกกี้เธอไม่ควรโยนรองเท้าไปทั่วแบบนี้นะขอโทษจ้ะเธอน่าจะได้ยินเสียงตัวเองเมื่อกี้นะมันเป็นอาหารกลางวันที่อร่อยมากเลยล่ะแล้วไม่ต้องห่วงนะเบลล่ามื้อเนี้ยฉันเลี้ยงเองวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเพราะงั้นคุณควรจะใส่เสื้อโค้ทแล้วก็รูดซิปให้ดีๆแน่นๆด้วยแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าซิปบนแจ็คเก็ตเพียงตัวเดียวที่คุณเอามาด้วยตัดสินใจจะลาป่วยขึ้นมาจริงจังไหมเนี่ยโอ้แย่จังเลยนะแบบเนี้ยแล้วฉันจะเอาเจ้าสิ่งนี้กลับไปอยู่บนแจ็คเก็ตของฉันได้ยังไงกันอย่าเศร้าไปเลยเบลล่าเชื่อไหมว่าซ่อมสามารถใช้แก้ปัญหาแบบนี้ได้ด้วยนะพร้อมจะเรียนรู้หรือยังติดซิปที่หลุดของคุณลงบนง่ามทั้งสองขาตรงกลางซ่อมของคุณแล้วสอดซิปแต่ละข้างเข้าไปในชิ้นส่วนของมันแล้วก็ดึงมันลงมาเฮ้ย ทำได้จริงๆด้วยฉันนึกว่าฉันจะต้องปล่อยให้มันเสียไปตลอดซะอีก